Landscape ลำพูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผม MLT 054พลพัฒน์ดบุพภาไททันลำพูนนะครับไฟนอลแล้วเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวนะฮะที่จะไปฟาดกับเพื่อนๆกันวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะครับแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ซ้อมมาก็ถือว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับโอเคบริบทในการรักโลกของลำพูนเราจะเอาอะไรมาเสนอครับปีนี้สิ่งที่อยากเสนอนะครับในจังหวัดลำพูนเนี่ยก็คือการป้องกันมากกว่านะครับเพราะว่าปัญหามันอาจจะแก้ไขยากนิดนึงแต่ค่อยๆพัฒนาไปเป็นขั้นเป็นขั้นครับได้เลยอ่ะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านเลยไม่กี่นาทีแล้วจะขึ้นเวทีแล้วเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับจะขึ้นเวทีแล้วผมก็ขอกำลังใจขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมและทุกๆคนที่เข้าประกวดด้วยนะครับได้เลยฝาก IG ให้ติดตามผลงานเลยครับพี่เน้ครับ IG ผมก็ TLE_DP09 นะครับได้เลยขอบคุณลำพูนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเตอร์แลนด์สเคปกำแพงเพชรนั่นเองสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยครับผม MLT005 นะครับสิทธินนท์ทุ่งโพตระกูลตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้ไฟนอลแล้วไม่กี่นาทีเนี่ยเราจะมีการชิงชัยนะเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคุณก็เตรียมการพร้อมเรื่องการออกกำลังกายครับเข้าฟิตเนสแล้วก็ศึกษาเรื่องการตอบคำถามเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิดนึงครับของกำแพงเพชรเราจะเอาชัวร์เรื่องอะไรไปนี้ครับขออีกรอบครับพี่ขอกำแพงเพชรเนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องอะไรฮะปีนี้ก็อนุรักษ์เกี่ยวกับพวกทิ้งขยะให้ลงถังแล้วก็ลดการเผาต่างๆอะไรเงี้ยครับได้เลยขอบคุณแฟนคลับก่อนที่คอยสนับสนุนเราและขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะที่จะชิงชัยในวันนี้กันก็ขอกำลังใจนะครับจากแฟนคลับทุกที่นะครับแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรครับก็เป็นกำลังใจให้บอสด้วยนะครับได้เลยฝากไอจีให้ติดตามผลงานเลยครับคุณนะก็เป็น Facebook เนาะ Facebook เป็น B-Boss สิทธินนท์นะครับฝากติดตามแล้วก็เพิ่มเพื่อนมาได้ครับได้เลยขอบคุณน้องบอสมากเลยค่ะบ๊ายบายสเคปละยองนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะสวัสดีครับ MLT 050ครับอ้นจริงสุมาคาครับจากจังหวัดระยองครับเป็นไงบ้างปีนี้นะฮะในการเตรียมความพร้อมจะไฟนอลวันนี้แล้วก็วันนี้ก็เตรียมตัวเต็มที่ครับผมก็พักผ่อนก็ค่อนข้างที่จะเต็มที่ครับเราจะนำเสนออะไรของระยองที่จะแกนการรักโลกในของปีนี้ครับครับผมเรื่องของการรักโลกครับผมแน่นอนครับผมจังหวัดระยองนะครับก็เป็นที่ขึ้นชื่อนะครับผมว่ามีอุตสาหกรรมที่ชื่อว่าโรงงานอุตสาหกรรมมาตาพุทธนะครับผมซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมมาตาพุทธครับผมมีการปล่อยมลพิษนะครับผมปล่อยสาร VOCs นะครับผมซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนะครับซึ่งทำให้คนในจังหวัดระยองนะครับผมมีความเสี่ยงที่เป็นโรคมะเร็งค่อนข้างสูงครับผมก็เลยอยากจะร่วมรณรงค์นะครับผมกับตัวของทางมิสเตอร์แลนด์สเคปนะครับผมแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลในการช่วยกันผลักดันนะครับผมที่การลดปล่อยสาร VOC นี้ออกมาครับผมได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านรอบไฟนอลวันนี้เลยครับผมเมื่อกี้จะดูวิชาการไปนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไงก็ตัวผมก็ไม่ได้วิชาการขนาดนั้นก็จะขอกำลังใจกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมก็มาร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมให้กำลังใจให้กับผมนะครับ MLT 050ครับขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายLandscape สระแก้วนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีอันแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะสวัสดีครับผม MLT 063ธนทรชิมสุขสระแก้วครับเป็นยังไงบ้างไฟนอลก็เตรียมตัวอย่างไรครับคุณผมมีการเตรียมตัวในการออกกำลังกายครับในการฟิตหุ่นแล้วก็ในการตอบคำถามกรรมการต่างๆครับตอนนี้นะครับผลโหวตของเราก็1ใน3เลยเป็นไงบ้างคะกับการโหวตครั้งนี้คาดหวังยังไงกับการประกวดครั้งนี้บ้างการประกวดครั้งนี้ผมคาดหวังว่าผมคงอยากจะติดสัก1ใน15ครับ1ใน15ตอนนี้อายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนอยู่ตอนนี้อายุ17ครับเรียนที่ชลบุรีครับว้าวชลบุรีนั่นเองนะสระแก้วบ้างมีการนำเสนอนะคอนเซปต์ในการรักโลกของสระแก้วอย่างไรบ้างคุณการนำเสนอคือการอนุรักษ์ป่าครับเพราะว่าในจังหวัดสระแก้วมีปัญหาเรื่องการบุกรุกป่าการฆ่าสัตว์เยอะมากครับแล้วก็อยากให้เพิ่มการปลูกต้นไม้ครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยอากาศค่อนข้างร้อนครับได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านเลยสระแก้วปีนี้นะฮะก็ฝากทุกคนเชียร์ผมนะครับโดยเฉพาะชาวสระแก้วผม MLT 063ธนทรชิมสุขครับขอบคุณสระแก้วฮะขอบคุณฮะบ๊ายบายแลนด์สเคปอุตรดิตถ์นั่นเองสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านเลยครับชื่อกวีพัฒน์ยันผันนะครับ MLT 075นะครับอุตรดิตถ์ครับแน่นอนครับเป็นการเตรียมตัวยังไงบ้างกับการชิงชัยรอบไฟนอลวันนี้ก็นะครับก็เตรียมตัวเรื่องร่างกายการอยู่การกินอย่างนี้ครับแล้วก็การพักผ่อนครับค่ะคอนเซปต์ในการที่จะลดสปีดนะของอุตรดิตถ์ในการรักโลกปีนี้เป็นไงบ้างคอนเซปต์ก็จะเป็นเรื่องลดขยะลดมลพิษเนี่ยครับเป็นหลักๆเดี๋ยวจะไปเจาะลึกอีกทีนึงครับขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านรอบไฟนอลอีกครั้งนึงครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ MLT 075นะครับกวีพัฒน์ยานผาดนะครับได้เลยขอบคุณมากเลยครับอุตรดิตถ์ค่ะบ๊ายบาย
มิสเตอร์แลนด์สเคปนครราชสีมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะคุณสวัสดีครับMLT 021ครับผมนายอภิชัยมานังรองครับตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นยังไงบ้างไฟนอลแล้วในการเตรียมตัวที่จะฟาดกับเพื่อนๆยังไงบ้างคุณก็เตรียมตัวมาเต็มที่นะฮะนอนเต็มอิ่มครับโอเคนอนเต็มอิ่มนะฮะในการลักโลกคอนเซปต์นะฮะของนครราชสีมาเราจะเอาอะไรในการล็อกสปีดของเราวันนี้ฮะจะน่าจะเป็นการร้องเพลงนะฮะการร้องเพลงเหรอฮะโอเคลองสักท่อนได้ไหมฮะเดี๋ยวลองดูนะโอเคอาจจะได้นิดนึงได้ได้ท่อนฮุกก็ได้ฮะเอาเพลงนี้ก่อนเพราะผมชอบฟังโอเคมองไปเห็นภาพถ่ายฉากสุดท้ายถ่ายคู่กันฉันมันมีแต่จะร้องไห้ว้าวน้องขอราชสีมาปังมากเลยค่ะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนแล้วครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ MLT 021นครราชสีมาครับผมได้เลยขอบคุณค่ะขอประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไอช็อตนึงมิสเตอร์แลนด์สเคปสงขลานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านเลยคุณครับสวัสดีครับ MLT 058กิจ11กิจสดาสุรกิจครับสงขลาครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ในการเตรียมความพร้อมในรอบไฟนอลของการประกวดนายแบบวันนี้คุณครับตั้งแต่เก็บตัวมาจนถึงวันนี้นะครับก็มีความพร้อมในการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับก็พร้อม 100% ครับวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับได้เลยนะฮะในรอบสปีดนะฮะในการรักโลกนะฮะบริบทของสงขลาเราจะนำเสนออะไรฮะคุณก็เป็นในเรื่องของขยะนะครับเพราะว่าทุกวันนี้บนหาดชายหาดสมิหลาของจังหวัดสงขลานะครับก็เต็มไปด้วยขยะนะครับก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนนะครับมีจิตสำนึกในการเก็บขยะทิ้งให้เป็นที่แยกขยะนะครับเพื่อที่ชายหาดของเราจะได้สวยงามและเป็นที่น่าท่องเที่ยวอีกต่อไปครับได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะให้ส่งกำลังใจให้เราก่อนวันนี้รอบไฟนอลของการประกวดแล้ววันนี้นะครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาดูไลฟ์สดนะครับถึงจะไม่ได้มานะครับก็ส่งกำลังใจผ่านไลฟ์สดให้สำหรับ MLT 058สงขลาด้วยครับขอบคุณครับได้เลยขอบคุณสงขลามากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายมิสเตอร์แลนด์สเคปอารัมปางนั่นเองสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยค่ะสวัสดีครับ MLT 053สิริวิทย์วงวังนะครับชื่อเล่นชื่อไกด์ครับน้องไกด์นะฮะลำปางนะฮะปีนี้เป็นยังไงบ้างในการความพร้อมนะฮะรอบไฟนอลแล้วเต็มที่มากครับเพราะว่าฝึกซ้อมอย่างตั้งใจครับผมและฝึกมาตั้งนานแล้วครับผมฝึกมาตั้งนานนะในรอบสปีดเราจะโชว์อะไรในการรักโลกของลำปางครับคุณจะโชว์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับและแนะนำให้ประชาชนได้รู้จากการคัดแยกขยะต่างๆนะเพื่อลดปัญหาขยะนะครับที่ล้นโลกตอนนี้นะครับการลดขยะการแยกขยะนะฮะขยะเปียกขยะแห้งนะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนนี้โบสถ์ของเราก็อยู่ท็อป7อยู่นะฮะขอบคุณแฟนคลับที่คอยโหวตให้เราก่อนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยโหวตคอยเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากมากครับได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะให้ส่งกำลังใจให้เราก่อนช่วงบ่ายนี้จะมีการชิงชัยแล้วครับอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับก็จะถึงรอบไฟนอลแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับน้องไก่นะคะลำปางนั่นเองขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายมิสเตอร์แลนด์สเคปนครสวรรค์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยค่ะสวัสดีครับมอส MLT 023ธนากรยอดแสงเดือนครับมิสเตอร์แลนด์สเคปนครสวรรค์ครับผมเป็นยังไงบ้างในการเตรียมความพร้อมไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยจะฟาดฟันกันแล้วก็ทำจิตใจให้สงบครับก็มีสมาธิอยู่กับตัวเองครับแล้วก็ดูข้อมูลของจังหวัดตัวเองที่ตัวเองได้รับมอบหมายในการประกวดครั้งนี้ครับผมในรอบสปีดเราจะเอาอะไรมานำเสนอนะในการรักโลกของนครสวรรค์ก็อาจจะในมุมมองของผมนะครับในการรักโลกของนครสวรรค์นะครับก็อาจจะต้องเป็นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะเบสิกเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมเพราะว่าผมมองว่าการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถที่จะช่วยกันลดโลกร้อนได้ครับผมแม้ว่ามันจะถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยครับมันยังมีอยู่แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยกันรณรงค์ให้มันลดน้อยลงไปกว่าเดิมครับผมได้เลยขอบคุณแฟนคลับก่อนตอนนี้เราโหวตเราอยู่ในท็อป10แล้วขอบคุณก่อนเลยขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนนะครับที่สนับสนุนแล้วก็โหวตให้ผมนะครับผมก
ได้เลยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ประสบความสำเร็จทางน้องมอสนครสวรรค์นั่นเองขอบคุณค่ะบ๊ายบาย